ายพระมหาบุรุษเสด็จอุทธการกระทำประทับสิ้นพลันสามรอบต้นใสเสร็จแล้วถือถาดเสด็จอยู่ระยาดไปสู่ยังริมฝั่งน้ำใสรัญชรานาทีเสด็จลงทรงชำระพระวรกายให้สะอาดสบายแล้วเสด็จไปประทับที่ริมฝั่งคงคาในรัญชราอีกทีปั้นข้าวมาทูปปายาตในถาดที่มี49ปั้นพอดีที่มีในถาดทองเสวยจนหมดเหมือนกำหนดนิมิตหมาย49วันนี้ต่อไปอาหารอันใดมีของเสร็จแล้วถือถาดเสด็จอยู่ระยะเหลียวมองสายชนบนฝั่งทั้งสองไหลนองมองมีขาดสายแล้วพระองค์ทรงตั้งจิตอธิษฐานเสียงบารมีในการถึงโพธิญาณอันยิ่งใหญ่อาตมาจะได้สำเร็จดังตั้งหาไทยให้ถาดทองนี้ลอยเหนือนาทีทวนน้ำขึ้นไปถ้าแม้นว่าไม่ให้ถาดลอยไปตามกระแสชนอธิษฐานทรงลอยถาดบนสายทานเอรัญชราบัดดลปรากฏผลล้นความอัศจรรย์บารมีบันดาลถาดสุวรรณลอยล่องวารีทวนกระแสชนนาทีขึ้นไปได้20วาจึงจมลงใต้ท้องธาราตรงพิภพนาคานามว่าพยาการไปกระทบกับถาดอีกสามใบใต้สายทานของพระสัพพัญญุตยานนั้นในอดีตเกิดเสียงได้ยินโสตาทวารพยาการหูจะคินตื่นจากบรรทมเพราะได้ยินเสียงถาดทองกระทบกันแล้วตรัสว่าเมื่อวานนี้พระชินนาสีเสด็จอุบัติฉะไหนวันนี้จึงได้มาตรัสสรู้อีกองนาอัศจรรย์แล้วทรงเสด็จไปที่กล่าวสรรเสริญพระบารมีพระชินนาสีที่ยิ่งอนันต์ด้วยสุนทรคาถาร้อยบทมาธุรสรำพันตรัสโทมนาการอันวิสุทธิพระพุทธคุณโพธิสัตว์ทรงทอดพระเนตรเห็นถาดทองลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปได้ดังนั้นก็ทรงโสมนัสยินดียิ่งนักพระองค์ได้เสด็จกลับเข้าสู่ป่าไม้รังซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จประทับนั่งภายใต้ต้นรังใหญ่ต้นหนึ่งเพื่อหลบแดดอันแผดร้อนจากแสงระวีวรที่ส่องกล้าครั้นพอตะวันบ่ายคล้อยถอยลงมากแล้วก็เสด็จออกจากป่าไม้รังดำเนินไปตามแนวทางว่างวิถีอันมากมายหลายหลากไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งกลิ่นและสีสันชวนสำราญอภิรมย์ฤทัย
มุ่งพระพักหมายไปสู่ยังต้นมหาโพธิ์อันเจริญเติบโตโดดเด่นเห็นได้ใกล้ริมฝั่งเนรัญชรานทีลำดับนั้นหมู่ถวยเทพน้อยใหญ่ในหมื่นจักรวาลพร้อมทานบคนทันสุบรรณาคาทั้งหลายก็มาสโมสรประชุมชวนกันบูชาพร้อมหาฝนดอกไม้ทิพมนทาปริกชาติก็ตกลงในระหว่างทางเสด็จเนืองนองพรั่งพรูไม่รู้ขาดในการนั้นมีคนตัดหญ้าคนหนึ่งมีนามว่าโสติยพรามถือหญ้าคาแปดกำเดินสวนทางมาเกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงน้อมถวายหญ้าคาทั้งแปดกำสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับหญ้าคานั้นแล้วเสด็จต่อไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์